เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคต่อไปมาต่อกันที่ข้อ65เนาะข้อ15เขาบอกว่าผลจากการศึกษาสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งพบว่ากอไก่ขอไข่ขอควายงองูจอจานก็จะเป็นสมบัติเนาะแล้วเขาถามว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนี่ยคือสารประเภทใดเราก็ต้องไปดูเนาะว่าสมบัติที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันสอดคล้องกับสารประเภทใดเนาะมาดูพร้อมกันเขาบอกว่าสารประกอบประเภทนี้เนาะเป็นโครงสร้างที่ไม่เป็นวงเดี๋ยวก่อนอื่นถ้าเกิดว่าเป็นไฮโดรคาร์บอนแปลว่ามีแค่ไฮโดรเจนกับคาร์บอนใช่ไหมเราจะแบ่งเป็นสารทั้งหมด4ประเภทย่อยๆคืออัลคีนอัลไคล์แล้วก็อะไรเบนซีนใช่ไหมที่เราแบ่งโอเคดังนั้นอย่างแรกเขาบอกว่าอะไรอย่างแรกสารประเภทนี้มีโครงสร้างที่ไม่เป็นวงดังนั้นเราตัดอะไรออกไปได้และเบนซีนใช่ไหมเพราะเบนซีนเป็นวงเนาะเป็นวงเบนซีนเป็นวงแบบนี้โอเคนอกนั้นไม่เป็นวงเนาะนั่นเป็นพันธะ1พันธะ2แล้วก็พันธะ3โอเคเป็นของเหลวละเหยง่ายอันนี้ยังบอกอะไรไม่ได้ใช่มั้ยว่าอันไหนละเหยง่ายอันไหนละเหยยากเนาะอันนี้ยังบอกอะไรไม่ได้ดังนั้นอันเนี้ยน่าจะต้องดอกจันไว้ว่ามันเป็นสมบัติที่ยังไม่ได้ใช้เนาะอันที่3ไม่ฟอกจางสีด่างทับทิมไม่ฟอกจางสีด่างทับทิมดังนั้นพอมาเจอคอควายปุ๊บตัดได้ไปเลย2ตัวคืออัลคีนกับอัลคายอันที่จริงตัวที่ฟอกจางสีด่างทับทิมมี3ตัวคืออัลคีนอัลคายแล้วก็เบนซีนเนาะแต่เนี่ยไม่ฟอกเลยแปลว่าตัดออกไปได้เลย3ตัวดังนั้นมันน่าจะเป็นอะไรแน่ๆมันน่าจะเป็นอัลเคนแน่ๆเนาะมันน่าเป็นอัลเคนแน่ๆเราก็ต้องไปดูแต่ว่าเราอย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่ามันเป็นอัลเคนใช่ปะเราจะเป็นต้องไปดูสมบัติของข้องงูกับจอจานด้วยว่ามันเป็นสมบัติของอัลเคนหรือเปล่าเนาะข้องูคือไม่ทำปฏิกิริยากับโบมีนในที่มืดจริงไหมจริงเนาะอัลเคนไม่ทำปฏิกิริยากับโบมีนในที่มืดทำแต่ในที่สว่างเนาะอันนี้ทุกคนน่าจะต้องจำได้แล้วก็ทำปฏิกิริยากับโบมีนในที่สว่างแล้วก็เกิดแก๊สที่มีสมบัติเป็นกรดอันนี้ทุกคนอันนี้เป็นสมบัติของอัลเคนเลยอันนี้ทุกคนน่าจะต้องจำได้แล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครยังจำไม่ได้แนะนำให้กลับไปดูที่พี่เคยสรุปไว้ให้เนาะที่พี่เคยสรุปไว้ให้โอเคนะว่าใครทำปฏิกิริยากับใครบ้างอะไรแบบนี้โอเคดังนั้นสิ่งเราจะได้แหละก็คือสารของเราเนี่ยมันน่าจะเป็นสารประเภทอะไรนะแน่โอเคนะแน่แต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าอะไรปัญหามันอยู่ที่ว่าช้อยของเรามีสารอัลเคน2ข้อเพราะว่าอัลเคนมันมีสูตรอะโมเลกุลเป็น CN แล้วก็ H2N+2ใช่ปะดังนั้นตัวที่ตัดออกไปได้คือ1กับ3แน่ๆเพราะว่าน่าจะเป็นสารประเภทอัลเคนเนาะเอ้ยอัลคีนขอโทษน่าจะเป็นสารประเภทอัลคีนใช่ปะแป๊บนึงพี่ขอเช็คน่าจะใช่เนาะโอเคแต่ว่าก็เหลือสารเป็นอัลเคน2ตัวคือ C3H8 กับ C6H14 อ้าวแล้วทีนี้เราจะตอบข้อไหนดีล่ะเพราะเราได้สมบัติแค่ว่ามันเป็นสารประเภทอัลเคนแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามีคาร์บอนกี่อะตอมใช่ไหมไม่รู้ว่ามีคาร์บอนกี่อะตอมเนาะดังนั้นสิ่งเราต้องรู้เพิ่มก็คือเรื่องของสถานะของไฮโดรคาร์บอนเนาะสถานะของไฮโดรคาร์บอนเนาะอย่างที่พี่บอกว่าสถานะของไฮโดรคาร์บอนเป็นสารที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจนใช่ปะอย่างแรกไฮโดรคาร์บอนเป็นสารที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจนดังนั้นถามว่าถ้าไม่มีพันธะไฮโดรเจนแล้วจุดเดือดจะสูงหรือจุดเดือดจะต่ำจุดเดือดจะต่ำมากโอเคปะจุดเดือดจะค่อนข้างต่ำเพราะว่ามันไม่มีแรงไหนที่เอามายึดอะตอมแต่ละอะตอมไว้ด้วยกันมันก็มีความฟุ้งกระจายเนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นค่ะเป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนน้อยๆ อย่างเช่นเป็น CH4 เลยแบบเนี้ยมีเทนแบบเนี้ยมีเทนของเราเป็นอะไรเอ่ยเป็นแก๊สใช่ปะเป็นแก๊สเนาะมีเทนของเราเนี่ยเป็นแก๊สเราก็จะเห็นได้เลยว่ายิ่งมีคาร์บอนอะตอมน้อยๆเนี่ยมันจะเป็นสารที่มีสถานะเป็นแก๊สเพราะว่ามันมีความฟุ้งกระจายมากแต่พอยิ่งมันมีคาร์บอนเยอะขึ้นอย่างเช่นเริ่มเป็นคาร์บอน C4H8 ไอ้ H10 แบบเนี้ยอันนี้คือบิวเทนเนาะ
บิวเทนบิวเทนเนี่ยมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นพอสารมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มไม่มีความฟุ้งกระจายเนาะการที่เป็นแก๊สเพราะว่ามันสามารถฟุ้งกระจายได้แต่ถ้าสารใหญ่ขึ้นแบบเนี้ยมันจะมีความฟุ้งกระจายน้อยลงC4 เนี่ยมันก็เลยตั้งแต่ C4 เป็นต้นไปมันก็เลยเริ่มกลายเป็นลิควิดแหละก็คือเป็นของเหลวและแล้วก็ถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นไปอีกก็คือตั้งแต่ประมาณ C9 แบบเนี้ย C9 H20 แบบเนี้ยอันนี้คือโนเนนเนาะโนเนนก็คืออันเนี้ยพอมันใหญ่มากๆแล้วมันจะเริ่มไม่คือลิควิดมันยังเป็นสารที่โมเลกุลของสารเนี่ยมันยังเคลื่อนที่ได้ใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันใหญ่มากมันจะเริ่มเคลื่อนที่ไม่ได้ละมันจะเริ่มกลายเป็นของแข็งและดังนั้นอันเนี้ยสิ่งที่ต้องพิจารณาคือต้องดูว่า C3 กับ C6 เนี่ยมันอยู่ในเรนจ์ไหนมันอยู่ในเรนจ์ระหว่าง C4 ถึง C9 ใช่ปะดังนั้นเอ้ยขอโทษ C3 เนี่ยมันอยู่ในเรนจ์ของ C1 ถึง C3 ตรงเนี้ยเก็ทปะมันก็ยังอยู่ในเรนจ์ที่ยังเป็นแก๊สอยู่ดังนั้นข้อเนี้ยจะตอบข้อ4เพราะว่ามันอยู่ในเรนจ์ที่เป็นลิควิดแล้วแต่นี้ยังเป็นเรนจ์ที่เป็นแก๊สอยู่โอเคปะโอเคแต่ว่าพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าไปเจอในข้อสอบจริงๆอ่ะน้องไม่รู้หรอกว่าตั้งแต่คาร์บอนเกียร์ตอมถึงจะกลายเป็นของเหลวคาร์บอนเกียร์ตอมจะกลายเป็นของแข็งอะไรประมาณเนี้ยคาร์บอนเกียร์ตอมยังเป็นแก๊สอยู่อะไรแบบเนี้ยหนูไม่มีทางรู้หรอกพี่แนะนำให้หนูเอาตัวที่มันมีคาร์บอนมากกว่าเนาะถ้าเกิดว่าพี่จะให้แนะแนวว่าถ้าเกิดในห้องสอบหนูจะเดายังไงดีคะอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็แนะนำให้น้องเอาตัวคาร์บอนมากกว่าเนาะเพราะจากการพิจารณาเราจะพบว่าคาร์บอนน้อยๆมันจะมีสถานะเป็นแก๊สเพราะว่าจุดเดือดมันต่ำมากดังนั้นถ้าเกิดว่ามีให้เลือก2ช้อยระหว่าง C3 กับ C6 แนะนำให้เลือกตัวที่มากกว่าโอเคปะแต่ถ้าเกิดหนูจำได้เนาะว่าตั้งแต่ C4 เป็นต้นไปจะเริ่มเป็นลิควิดและก็ไม่เป็นไร C6 ก็ถือว่าเป็นลิควิดแน่ๆอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าหนูจำไม่ได้หรือว่าเจอสารประเภทอื่นอะไรประมาณนี้ที่หนูจำเป็นต้องพิจารณาก็ให้ดูละกันว่าอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าอะไรประมาณนี้เป็นต้นเนาะที่เหลือไม่มีอะไรเนาะที่เหลือมันเป็นแค่สมบัติที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วเป็นแค่การทบทวนเฉยๆโอเคปะโอเคงั้นถ้าโอเคแล้วพี่ขอผ่านเด้อผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหเพื่อนๆส่งลิงก์ความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมาๆเดี๋ยวเลี้ยงไอติม